รุมเพิ่มรุมเพิ่มปีตะดาโคปะช่องผลัดปีตะดาโคสดมวยร้อยพีร้อยสสานุสได้ตัวใต้ปรลองสัญญาบัตรบัตรดุบกาปีไปทำไมนี่คือท่าเชนมอกตอวาจมพูลัดเป็นพ่อปรลองบอกล้วนเนอไอมุกกรอสู้อบรมยุจจนกันละบ่าคือในประเด็นนี้แต่มาดองได้ไปกระชนปลอบดุมมาจุ่มนวลนั่นคือปานนมเนี่ยหมอกต่อว่าในขังมุกกระสุกอบรมจุ่มปูลาตะพอลได้เตะโตนตระการปะลองกาปีไทยสมัยปะลองดับผมบุญเสียหาบ่าปีปอนดับผมบุญกระลองตื่นปนไตยานากระดอยเนี่ยนมปีระบอกกระสุกอบรมอยู่จุ่มนังไกลาคือลูกรู้ศพวิชาได้บ้านมาเจาะทากระสุกอบรมสวากุ้มกาเตฮริหรือก็การิกุนดับใบสถาปนาหายกระสุนเหมือนมีนโกกะบักจมหอจุนไปกับจุนโดยกาปิชนำเตอร์นุตีแนวโนเปียร์บอกกระสุนคือบ้านบัญเชธากระสุนอบรมอยู่จนเกล้าเหมือนมีนโกกะหรือบักจมหอดอกไปกับจุนโดยชนะปีปอนอับรมใบเต็ดดอกกระสุนโยปีมนุษย์เจตนาบอกไปกับจุนหนึ่งกรมครัวซาคราวแต่ตุลาตพอปรองสัญญาบัตรมาชั่วซาตุติยภูมิในมวยหายจิตุเตอร์กระสุนอบรมบาสวากุมรมติริกุลสถาปนาลอยตอบตามเพียบจำบัดหนึ่งตามกู้การในฉบับยุทธโถดำลับเพียบหนึ่งลัตพอลได้อัดตัวโยบานสุกระตเพียบหนึ่งประสบตเพียบในกรุ๊ปดำหน้ากาประลองฉน้ำนี่คือบานมกปีกษัตริย์รบกุลพิคีแบบป้อนจีพีเซคือกรมการเงียกรมนายกระดักกายไปจนกรมการเงียสร้องหนึ่งปกปันตุดอยคอมพิวเตอร์หนึ่งเตียงตัวดอยตัวปันตุหายโดยกาปีพรำชนำกระลองเติดแต่กระสุงกบานตัดตัวกษัตริย์กาปีอังกับเพียบประชังในอำเภอปุกกระลุยกระสุงหาเตยสะเพียบสะปอนอยู่ชนกัมพูชีโจรุ่มหนึ่งน้องปฏิบัติการในการปินนัดสังเกตในครั้งดำเนินการในการปล้องในปัจจุบันจังคือกระลองเมาบ้านรัฐพอลได้กระสุงอบรมเติมแต่บ้านเจนทำไมเนาะเทวีนั่นเองจังเทวีกับบ้านทรายกระลองหมดได้คือการพิมพ์สมัยยังจะมวยเหลือแกยุ่งนั่นเองปีรัฐพอลในการปล้องให้นิสิตได้จบบ้านประมาณเนี้ยให้จบในเต้นนั่นประมาณเนี้ยราเทวีอาจจะเรียบจูนมาลองที่ดอกปรีมัดเยอะไหมจะให้จังกระสุงจะเรียบจูนแทนจะกระสุงอบรมจุบจุนนังกีฬาในทั้งไงที่ประบุนดอกขายกันยาชนะปีปอดอกบอลบอลเติมแต่ประกาศในรัฐพอลสัญญาบัตรในช่วงศึกษาตัวติดเยื่อพุ่มสมัยประลองดอกประบุนใส่ห้าปีปอดดอกประบุนดอยเมียนนิเตจะไปกระจนประลองจบเนื้อคือเมียนจะจัดจะปรำเปลเมินเนี่ยไอ้น้องจะสมานังกระดอสัญญาหกสับปรำใบจัดปรำใบเมินเนี่ยไอ้ตาทีวีบ่าจะจัดปรำใบเมินเนี่ยจะลูกกระต้องจะสมานังกระดอสัญญาหกสับปรำใบจะหกสับปรำใบกระดอสัญญาหกสับปีเพริ่ยน้องนุ๊กสานิเตะเอมีนจำนวนบุญร้อยสายสับใบเนี่ยนิเตะบีมีนจำนวนปีปอนบุญร้อยสามสับเนี่ยนิเตะซีมีนจำนวนปรำปอนจะประบายร้อยสายสับประปีเนี่ยนังจบนิเตะดีกระโดดเจียมเมียนจำนวนจะมวยเมินเนี่ยเจียงนังนิเตะเออจังไรคือเมียนระหูตัดน้อจะประเมินเนี่ยเจียงไอ้น้องจังเมียนห้าจำนวนนี่คือจะชราเหมือนกันให้กระสมอบอสานโตดอลปอนโอในบ้านประลองจบจังทั้งไงนี่คือเยินในเยยองปีจะปอนโอในกอดใบจีละตะพอลกอดใบจีทะเลหรือก็อย่างนั้นให้เมียนแกกาตกมันสกัดอย่างนั้นก็คือปรักมันนั่นคือประตูเหมือนแต่จากผู้ทานในขยมบานจีกัดได้ทางกระทรวงอบรมปรักมันนั่นให้ก่อมีนคลานนั่งลือแทกอดจีทลอบจีดดเสปกายอย่างนั้นก็โดยจีมันข้อปีชนะมวยเตอร์แต่อาจารย์ชนะมวยเตอร์โลกต้องกระทรวงการต่อวันนี่คือมีนประมาณชนะนี่คือทางมีนโอนเสนั่นคือกอดเมกาในชราจากดาซาไปเปคลาเตอร์มาตามต่อใบการชนะเตอร์กอดบาดบอสไลท์แทนปัญหาปัจจัยเต็มจำนวนให้กรมียนการสำรวจสำรวจเนี่ยเคยทำเมียนประสบภัยหลังวิ่งจังชนามนี้ยังมันตอนดังแทนตาการสำรวจสำรวจโดยจิการดอกสไลบ่บ่บางแห่งบ่สไลอย่างนั้นก็คือยังเลยแต่มันตอนดังแทนอย่างนั้นเราจังบาดจิการโทรมาอาทิตย์หนึ่งปีได้รัฐพอนิกาประลองเชนเมาให้ยื้อจิจักลุ่นยื้อจิบเซคือโอนได้จิไปกิจจนในขนมเปียประลองนั่งกอดดังคลุนไอ้เนี่ยท่าวิญญาณได้กี่ดักเมาให้ปอนปอนฟุตบาลชราอันหรือก็เตยชราอันปัตตาลัตพอบายจีปอนแหละนู้กู้เฉียดซึ่งในขนมกาเตรียมเตียต่อว่าดำไปเอาคณะกรรมการกลุ่มนายลูกฟุตกาทุตพินเดตลางเว้นเตลือสำนักไอ้กษา
ចម្លើយរបស់បងប្អូនណាធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ឡើងវិញថាតើពិតជាកំហុសបច្ចេកទេសឬមួយក៏កំហុសនៃចម្លើយនៅលើសំណួរវិញ្ញាសារបស់បងប្អូនសរសេរមិនបានត្រឹមត្រូវឬក៏ឆ្លើយមិនបានត្រឹមត្រូវដូច្នេះហើយគឺជារឿងធម្មតាទេដែលបងប្អូនមកតវ៉ាទាមទារបាទអញ្ចឹងគឺថាគណៈកម្មការកំណែក៏ដូចជាក្រុមការថាការចាត់ចែងរបស់អាយដមរដ្ឋមន្ត្រីហងជុនអារុងនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកអាចនឹងមានគណៈកម្មការមួយបាទដើម្បីត្រួតពិនិត្យទៅពោះលទ្ធផលដែលបងប្អូនបានទាមទារតវ៉ានឹងថាបងប្អូនមិនសុខចិត្តបងប្អូនមិនពេញចិត្តពីព្រោះលទ្ធផលបងប្អូនគឺជួនកាលបងប្អូនខ្លះគឺថាគាត់ទាមទារតវ៉ារឿងនីតិគាត់ជាប់ហើយប៉ុន្តែនីតិគាត់គាត់អស់ចិត្តតែបងប្អូនមួយចំនួនទៀតនោះដែលយើងបានដឹងដែលគាត់បានតតវ៉ាប្រឹកមិញគាត់ថាតវ៉ាដោយសារគាត់ធ្លាក់គាត់ពេលដែលប្រឡងគាត់សរសេរបានទាំងអស់គ្រប់វិញ្ញាសាទាំងអស់គាត់ឆ្លើយបានទាំងអស់ប៉ុន្តែហេតុអីបានជាលទ្ធផលចេញមកគាត់បែរជាធ្លាក់អញ្ចឹងទន្ទឹមនឹងការអបអរសាទរចំពោះបងប្អូនក្មួយៗដែលទទួលបាននៅជោគជ័យក្នុងការប្រឡងបាក់ឌុបថ្មីៗនេះក៏យើងរួមចំណែកដឹកទឹកចិត្តបាទក្នុងនាម TNM ទៅដល់បងប្អូនដែលមិនទទួលបានលទ្ធផលជោគជ័យឬក៏មិនបានលទ្ធផលល្អក្នុងការប្រឡងនេះសូមព្យាយាមបន្តទៀតសូមកុំបោះបង់នូវឱកាសនៃការសិក្សារៀនសូត្របាទជាក់ស្ដែងទៅគឺថាខ្ញុំក៏មានក្មួយម្នាក់ដែរណាដែលកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅនោះគឺក្មួយខ្ញុំគួយប្រុសខ្ញុំបាទពៅសីហាហ្នឹងនៅខាងស្វាយរៀងគាត់ប្រឡងធ្លាក់បាទអញ្ចឹងគាត់ស្អកស្ដាយបាក់ទឹកចិត្តណាប៉ុន្តែដោយសារតែមានការលើកចិត្តពីក្រុមគ្រួសារពីបងប្អូនឪពុកម្ដាយណាពីមីងពូអីជាដើមនេះគឺគាត់ខំប្រឹងប្រែងគាត់ខំប្រឹងប្រែងរៀនត្រួតមួយឆ្នាំទៀតឥឡូវលទ្ធផលចេញការពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះគឺថាជោគជ័យគាត់ជាប់បាទហើយទំនោះគឺមានក្មួយស្រីខ្ញុំមួយទៀតដែរបាទគឺនៅខាងសៀមរាបក្មួយ TV គឺប្រឡងជាប់បាក់ឌុបនឹងដែរអញ្ចឹងបានពីរនាក់ឆ្នាំនេះដែលក្មួយខ្ញុំបាទជាប់សញ្ញាបត្របាក់ឌុបហើយអញ្ចឹងត្រៀមខ្លួនទាំងពីរនាក់ដើម្បីបន្តការសិក្សាទៅកាន់មហាវិទ្យាល័យដើម្បីមានអនាគតមួយល្អភ្លឺស្វាងបាទចា៎ហើយក្នុងនោះផងដែរក៏សូមសំណូមពរដល់អាណាព្យាបាលចាបើសិនជាមានកូនក្មួយឬក៏សាច់ញាតិដែលគាត់ប្រឡងមិនទាន់ជាប់ណាចាសូមលើកទឹកចិត្តព្រោះជាឪពុកម្ដាយជាអាណាព្យាបាលលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺជាអ្នកដែលលើកទឹកចិត្តខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ពួកគាត់ចាព្រោះតែអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងគឺគាត់ down ហើយគាត់ធ្លាក់ទៅហើយអញ្ចឹងមានយើងទាំងអស់គ្នាចាចូលរួមលើកទឹកចិត្តគាត់ទាំងអស់គ្នាចាបាទនៅក្នុងនោះក៏ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រិមិត្តផងដែរថានៅឯកិច្ចប្រជុំបាទពេញអង្គនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃកន្លងទៅគឺសម្ដេចតេជោលោកក៏បានបញ្ជាក់ដែរថានឹងអាចទិញ iPad ណា iPad ជូនទៅដល់សិស្សដែលជាប់នីតិ A នោះបាទគឺទិញ iPad ជូនម្នាក់មួយគ្រឿងណាអញ្ចឹងជាព័ត៌មានមួយដែលយើងអបអរសាទរចំពោះការរួមចំណែករបស់សម្ដេចតេជោក្នុងការលើកកម្ពស់បាទវិស័យអប់រំក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តទៅដល់បងប្អូនដែលបានខិតខំសិក្សារៀនសូត្រហើយរហូតដល់ទទួលបាននៅនីតិល្អគាត់ប្រសើរគឺនីតិ A ប្រហែលជា443នាក់បាទនឹងហើយគឺសម្ដេចបង្គាប់ឲ្យទិញ iPad បាទជូនទៅដល់សិស្សនីតិ A ហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រប់គ្នាតែអស់ទទួលបាន iPad មួយគ្រឿងបាទនឹងហើយអញ្ចឹងទេវីយើងដល់ពេលកំណត់របស់យើងហើយមានអ្វី5ផ្សាយចុងក្រោយជូនដល់ប្រិមិត្តបាទចឹងចឹងពី TNM ចកសុំអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់និងសូមសំណូមពរទៅដល់ជាពិសេសគឺយុវជនខិតខំរៀនសូត្រចាក្រេបប្រយោគចំណេះដឹងក៏ដូចជាបបិសោតល្អល្អដើម្បីជាទុនសម្រាប់ធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងមានការរីកចម្រើនចាប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់មួយទៀតជិះឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀននិងលបាយគ្រប់ប្រភេទចាបាទអរគុណទេវីក្នុងនោះគឺខ្ញុំក្នុងនាម TNM ក៏សូមផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនទាំងអស់ទាំងអ្នកបើកបររថយន្តទាំងអ្នកបើកបរម៉ូតូទាំងអ្នកបើកបរ pass up ឬក៏ទុកជាដើមនេះបាទសូមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បាទបើកបរសូមឲ្យស្ថិតនៅក្នុងល្បឿនកំណត់មួយហើយគោរពភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍សូមបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំត្រូវប្រើនៅសញ្ញាសញ្ញោត្រឹមត្រូវបាទហើយជាក់ស្ដែងគឺថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅតែបន្តកើតមានហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណជា4ទៅ5នាក់បាត់បង់ជីវិតជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងបង្ករបួសស្នាមរហូតដល់ពិការទៅទៀត
គឺប្រមាណជា10នាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសមេត្តាប្រកាន់នៅការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នារួមគ្នាគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ដើម្បីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ជៀសវាងនៅគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតឬក៏របួសស្នាមដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់គេហៅថាប៉ះពាល់ទៅដល់សុវត្ថិភាពសុខសុវត្ថិភាពរបស់បងប្អូនពីព្រោះទាំងខ្ញុំទាំង TV ទាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គឺត្រូវធ្វើដំណើរលើដងផ្លូវតែមួយជាមួយគ្នាដូចគ្នាប៉ុន្តែត្រូវរងនឹងការភ័យខ្លាចរងនឹងការព្រួយបារម្ភគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់នៅពេលដែលយើងកាន់ចង្កូតម៉ូតូកាន់ចង្កូតឡានបើកបរដូច្នេះអ្វីដែលសំខាន់គឺសូមផ្ដាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចងចាំតែកត្តាមួយគត់គឺកត្តាប្រុងប្រយ័ត្នបាទចា៎ក្រៅពីនេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់ប្រិមិត្តនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចដែលមានខ្ញុំជាមួយនឹងកញ្ញាសុធាវីហើយក៏សូមគោរពជូនពរប្រិមិត្តទាំងអស់បានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសាន្តចម្រើននិងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំ3ឃ្លានឃ្លាតឡើយក្រៅពីនេះខ្ញុំបាទជាមួយកញ្ញាសុធាវីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា